ทีนี้ปรากฏว่าที่บ้านหมากินไม่นานพี่ก็เลยไปที่สนามบินเพราะปกติพี่ก็พาลูกนะใช่ก็เนี่ยต้องทำให้เขาแบบเสียชื่อก็คือมันจะมีกลุ่มต้องพาเด็กๆกลับบ้านก่อนแล้วกลับว่าเดี๋ยวฝนหยุดมันก็ดึกใช่ไหมพี่ก็กลับว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้พี่จะพาเด็กตรงนั้นคือมันเป็นของที่ย่อยได้ไงเนาะแต่เออเนี่ยนะพลาดตรงที่ว่าพี่ไม่ได้ทำให้เรียบร้อยไปคนเดียวผู้หญิงกับคนพ่วงเป็นคนเดียวแล้วลูกสี่คนอย่างเงี้ยพี่ก็ต้องเอาเด็กไว้ก่อนใช่ไหมล่ะก็ไม่คิดว่ามันจะแบบก็ทำให้ปกติทั่วไปเราไม่คิดว่ามันจะเป็นเรื่องเป็นแบบใช่ปกติก็ตอนนี้ก็คือว่าก็คือพี่ก็ต้องทำให้เรียบร้อยต้องชักทำแบบทิ้งอะไรบีบาทูนี่แปะลงไปแล้วไม่ให้มันแบบนี้หรอก็ไม่ได้มีเจตนาเซฟวีทิ้งนะคะคือเอาไปให้น้องหมากินปกติก็ให้อยู่แล้วแต่พอดีวันนั้นเนี่ยเอาไปให้แล้วก็ฝนเทลงมากระทันหันแล้วพอดีพี่พาลูกไปด้วยกลัวว่าน้องไม่สบายก็เลยแบบรีบๆเอาลงจากรถแล้วก็แกะถุงดำถุงนึงอีกถุงนึงไม่ได้แกะแล้วก็รีบขึ้นรถพาน้องกลับบ้านกะว่าเดี๋ยวจะกลับไปเคลียร์แต่พอดีก็ไม่ทันเพราะว่ามาถึงที่ร้านเนี่ยมันก็มืดแล้วไงก็เลยไม่กล้ากลับไปก็เลยว่าเดี๋ยววันนึงจะไปเคลียร์แต่ว่ามันก็ไม่ทันเนาะพอดีพี่ๆเขาก็เห็นซะก่อนแบบไม่ทันได้ไปเก็บกวาดให้อ่ะค่ะก็เลยต้องขอโทษไว้ตรงนี้ด้วยแต่ไม่ได้มีเจตนาเอาไปทิ้งนะคะเพราะว่าซื้อมามีใบเสร็จมีอะไรทุกอย่างซื้อไปกินเองแต่มันเยอะไงแล้วก็กินไม่ทันแล้วก็พอดีที่บ้านก็เลี้ยงหมาแบ่งให้น้องหมาที่บ้านเสร็จก็เหลือก็ไปให้น้องหมาที่นู่นก็มีเจตนาดีแหละไม่ได้เอาไปทิ้งถ้าทิ้งก็คงทิ้งแถวๆนี้เราคงไม่ไปไกลนะจริงแล้วในเคสกรณีนี้นะครับก็มันเป็นในส่วนของชิ้นส่วนไก่สดนะครับซึ่งเราได้มีการจัดปกติเนี่ยชิ้นส่วนไก่สดเนี่ยนะถ้ามันจะมีอายุในส่วนของการเก็บรักษาอยู่นะครับก่อนที่มันจะหมดอายุนะครับเราก็ได้มีการจัดโปรโมชั่นนะครับได้จัดอาจจะกี่เปอร์เซ็นต์ก็แล้วแต่นะครับอาจจะถ้าเหลือ 50% นั่นนี่นะครับแต่มันก็จะมีลูกค้าในบางส่วนที่เป็นลูกค้าประจำอยู่นะครับแล้วก็ในเคสของวันนั้นเนี่ยมันมีลูกค้าที่เขาเป็นลูกค้าเบตาโกอยู่แล้วนะครับได้มาซื้อนะครับได้มาซื้อค่อนข้างที่ประมาณวันนั้นก็ตามจำนวนที่ลูกค้าซื้อไปเราก็ไม่รู้นะครับว่าลูกค้าเอาไปไหนเพราะเราได้ขายไปหมดแล้วนะครับตั้งแต่นั้นแต่ว่าของที่ขายออกไปเนี่ยเป็นของคุณภาพดีหมดเลยเพราะว่าเราไม่มีของหมดอายุเด็ดขาดเลยเพราะถ้าว่าถามว่าวันนี้ถ้าในส่วนของหมดอายุเนี่ยเราจะบอกว่าแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้นะครับเพราะเรามีการจัดการที่ชัดเจน